รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอสวยอย่างกับตุ๊กตาจากเกาหลีเลยคุณผู้ชมครับเธอเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังทีเดียวมันแก้วนมคุณธรรมสวัสดีค่ะโอ๊ยตายแล้วลูกสาวน่ารักจังเลยลูกหนูไปเปลี่ยนแปลงอะไรมาเยอะหรือเปล่าเนี่ยมีแบบว่าไปทำหนกแก้มมานิดหน่อยค่ะอาจารย์เหรอคะแล้วอย่างอื่นของหนูดูเยอะอุ๊ยของหนูนมแท้ค่ะอาจารย์แท้ค่ะอาจารย์แท้ค่ะอาจารย์จับได้มั้ยเอาไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะคะของแท้เลยเหรอใช่ค่ะอาจารย์อุ๊ยตายแล้วคุณพระคุณเจ้าเกิดมาไม่เคยเจออะไรใหญ่โตขนาดนี้วันนี้น้องมันแก้วจะต้องมาทำภารกิจสำคัญทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าเนื้อคั่วกลิ้งสตอไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเนื้อคั่วกิ้งสตอของน้องมันแก้วนมคุณธรรมจะกินได้หรือเททิ้งก็เดี๋ยวต้องดูพร้อมยังจ้าเธอพร้อมแล้วค่ะอาจารย์โอเคลงมือได้เลยครับลงมือทำอะไรก่อนล่ะหนูต้องทำใช่ไหมคะอาจารย์ใช่หนูต้องทำสิอ้าวตายแล้วมาถามอย่างนี้ก็ต้องเตรียมเครื่องแกงก่อนใช่ไหมใช่มันไม่ซีค่ะอาจารย์มันต้องแบบว่าเยอะๆยกเลยใช้พริกอะไรคะเลือกเลยลูกไม่มีพริกแห้งเหรอคะอาจารย์ไม่มีพริกแห้งอ๋อท่านอาจมีพริกป่นไหมใช่ค่ะต้องใช้พริกแห้งเหรอใช่ค่ะอ๋อตายแล้วพริกสดไม่ใส่เลยเหรอพริกสดค่อยใส่ทีหลังค่ะอาจารย์อ๋อเหรออ๋อตายแล้วสูตรก็ใช้พริกแห้งแล้วของอื่นเอาอีกไหมแถวนี้ครบแล้วค่ะอาจารย์ครบแล้วนะโอเคอยู่บ้านเคยทำกับข้าวไหมลูกไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยมีใครกล้ากินนะคะเดี๋ยวค่ะใช่ค่ะหนูต้องค่อยๆนะลูกมือใช่ค่ะนอกจากหั่นกระชายแล้วหนูต้องทำอะไรอีกลูกต้องทำเครื่องแกงแบบค่ะได้ค่ะได้ค่ะขิงเหรอคะนี่ไม่ใช่ขิงนะมันกระชายป่ะคะกระชายป่ะคะกระชายป่ะคะจ้าค่ะค่ะค่ะพริกนี่ค่ะพริกแห้งพริกขี้หนูแห้งมันเหมือนเล็กไปไหมคะอาจารย์ทำไมของอาจารย์เล็กจังอะคะแม่ว่าของแม่ก็มาตรฐานแล้วนะหนูว่ามันเล็กไปเหรอคะใช่ค่ะอาจารย์ตายตัวก็แค่นี้จะใช้อะไรใหญ่โตไม่ได้ค่ะอาจารย์ชอบใหญ่ๆค่ะชอบใหญ่ๆค่ะไม่ถนัดมืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ๋อมันต้องใหญ่ๆนะคะใช่ค่ะทำเดินนี้ร้องไงอ๋อมันกระเด็นพี่กระเด็นเข้าตาไงคะอาจารย์ร้องยังไงนะเออหรอใช่ค่ะว้ายตายแล้วแม่ว่าร้อนแหลมมากค่ะแม่ไม่ได้ร้องแบบนี้อ่ะร้องยังไงคะแม่จะให้ผู้ชายเนี่ยอยู่ในกำมือเราต้องทำเป็นทุกอย่างค่ะต้องให้อยู่ในกำมือเรียต้องชิมอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะตายแล้วแม่ใจหายโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้เบอร์7ได้ไหมคะได้ค่ะต้องใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อะไรคะแม่ไม่รู้ไม่ช่วยเลยเหรอคะไม่ช่วยอะค่ะอันนั้นก็ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแค่ยกอันนี้หนูก็หนูซิ้งตลอดแล้วค่ะอ๋อเหรอคะซิ้งตลอดยังไม่ทันจะเห็นเลยโลกที่หนูเดินเดินหนูก็ตลอดเวลาอ๋อเหรอใช่ค่ะหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะอาจารย์ตายแล้วหนูแม้ว่าหนูป่วยแต่มันเป็นเสน่ห์ใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องซีซาร์ดเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวไปแม่ก็อุ้ยนี่ตลอดเวลานี่มันเครื่องแกงหนูหรือว่าอ๋อหนูรู้แล้วหนูลืมอะไรใส่น้ำพริกแกงด้วยนะคะสูตรของน้องมันแก้วใส่มานิดหน่อยก็ผ่าแล้วก็ใส่เนื้อลงไปใช่ไหมคะค่ะปกติแล้วทำกับข้าวใครกินมันไม่ค่อยซื้อใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะก็ปกติถ้าแบบทานก็ชนมากก็เป็นมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทานของง่ายๆแค่นี้เหรอใช่ค่ะ
โอ้ยหนูกินของไม่แบบไม่ครบอาหารตามหลักโภชนาการมันไม่เหี่ยวมันไม่คล้อยหมดเหรอลูกไม่หนูยังเด็กอยู่ค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่ค่ะไม่เหี่ยวใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ชอบกินไก่นะคะอาจารย์ไม่รู้จะทำให้นมใหญ่ขึ้นหรือเปล่าด้วยกินไก่เยอะค่ะอ๋อเนาะเหี่ยวมั้ยหนูกินแล้วนมหนูจะเป่งตลอดเวลาจริงๆค่ะอาจารย์เหรอใช่ค่ะถ้างั้นตั้งแต่นี้ไปแม่จะกินไก่ทุกวันเลยค่ะสมมติว่าถ้าหนูกินไก่เสร็จแล้วมันเป่งมันคือยังไงคะลูกมันจะแบบว่ามันเหมือนมันได้รับสารอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะมันก็จะแบบขึ้นมาจริงค่ะอาจารย์วันนั้นจะไม่ต้องดันนมเลยค่ะนมจะเป่งอ๋อหนูแกะสตอเป็นด้วยเหรอลูกแกะเป็นค่ะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะหนูเป็นคนใต้เหรอลูกใช่ค่ะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะชุมพรค่ะเพราะเรารู้แหล่งใต้ไหมคะหนูพูดใต้ไม่ได้ค่ะแม่เป็นคนใต้อยู่คนเดียวในบ้านอ๋อช่วยผัดค่ะลูกมันต้องใช้มีดไหมคะอาจารย์น่าจะไหมคะ มันเปลือกมันยังออกไม่หมดไหมคะค่ะอ๋อเฉือนเลยอ๋อเฉือนอย่างนี้อ๋อใช่ไหมคนใต้เขาก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ใช่ไหมเคล็ดลับพอแล้วมั้งไม่ต้องใส่เยอะเนาะค่ะพอเวลามีบาดนะคะอาจารย์เอาอีกแล้วเวลาเราเข้าครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบตอนนี้โดนบาดแล้วเหรอหนูร้องอ่ะใช่ค่ะเฉียดหนูก็ร้องแล้วค่ะอ๋อเหรอเราต้องร้องไปก่อนค่ะอาจารย์อ๋อวันนั้นฉันโดนมีดหั่นนิ้วจะขาดฉันไม่ร้องเลยเหลืออีก3นาทีนะคะแกะสตอไม่ทันนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกไม่ค่ะแค่ใส่นิดใส่หน่อยพอเป็นสตอมีกลิ่นก็พอแล้วแหละแล้วหนูออกกำลังกายบ้างไหมคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะอาจารย์ทำไมหนูลงน้ำไม่ได้หรอใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะลงน้ำหรือจมค่ะอาจารย์ทำไมอ่ะนมหนักนมหนักว่ายน้ำก็ไม่ได้หนูตายลำบากนะลูกจริงปกติก็แบบว่ามีออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยค่ะอาจารย์เหรอคะนี่อะไรเกลือเค็มปี่เลยค่ะอาจารย์เค็มแล้วก็ใส่ลงไปอีกเอาตายเค็มปี่ก็สาดลงไปเอาตายแล้ว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 อันนี้น้ำตาลป่ะคะอาจารย์ชิมก่อนก็ได้ใช่แน่เลยเกลือกินงานหลอกอ่ะเอาใกล้ๆกันทำไมต้องหลอกก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะอาจารย์ชิมก่อนก็ได้อันนี้น้ำตาลแน่ใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้ยเดี๋ยวใส่พริกนิดนึงค่ะเพื่อความหอมของพริกอ๋อใส่พริกอีกนะคะเพื่อความหอมโอ้ตายแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะโอ้แบบนี้นะคะอาจารย์มันต้องเขย่าอย่างนี้ค่ะคั่วกิ๊กจานนั้นนั้นแม่ทำมั่งสิหนูสอนแม่เขย่าหน่อยสิอย่างนี้เหรอทำไมทำไมทำไมไม่เหมือนน่ะเนี่ยทำน้อยนิดนึงนะคะแกะสตอไม่ทันค่ะอ๋อทำน้อยเพราะแกะสตอไม่ทันขอโทษนะคะตายอย่างก็ให้แมวกินเขย่าแทบตายได้แบบนี้เดี๋ยวเก็บครัวแล้วมาชิมกันครับใครอยากมาชิมเดินเข้ามาเลยเร็วทำไมมีใครเฝ้าตากล้องเลยเหรอช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวโพดย่างบิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำข้าวโพดหวานต้มสุกมาหั่นเป็นท่อนจากนั้นเสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้นำข้าวโพดไปย่างระหว่างย่างทาในส่วนชนิดเค็มเป็นระยะเพื่อให้ข้าวโพดชุ่มฉ่ำน่ารับประทานย่างต่อจนข้าวโพดมีสีน้ำตาลเล็กน้อยแล้วนำขึ้นก่อนเสิร์ฟโรยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบให้ทั่วค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมอร่อยพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวโพดย่างบิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูยำบะหมี่ใส่มะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูสับซอสพริกและซอสมะเขือเทศคนให้เข้ากันแล้วใส่มะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งคนผสมเบาๆให้เข้ากันเตรียมไว้นำเส้นบะหมี่ไข่ลงลวกในน้ำเดือดจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำใส่บะหมี่ลวกสุกลงในภาชนะเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้
จัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟไก่สับรวนสุกกุ้งลวกสุกและตักน้ำยำที่เตรียมไว้ราดลงไปโรยต้นหอมหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนตกแต่งให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเนื้อคั่วกิ้งสตอของน้องมันแก้วนมคุณธรรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโอ้ยอยู่ท่าทางจ้ะถ้าเผ็ดเป็นไงนะอ๋อนั่นคือเผ็ดเหรอใช่ค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าคงไม่มีความสามารถในการชิมวันนี้คงต้องหาอาสาสมัครคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะขออาสาสมัครในสตูดิโอละกันอ่ะใครอยากมาชิมเนื้อคั่วกิ้งของคุณมันแก้วอ่ะเดินเข้ามาเลยเร็วเร็วค่ะเดี๋ยวหนูจะมาเร็วอ่ะทำไมมีใครเฝ้าตากล้องเลยเหรอลองชิมดูไหมคะอะไรกันเนี่ยเข้าแถวขนาดนี้เลยเหรอคนเล็กของมันคนเล็กอร่อยมากเลยครับแล้วทำไมตาต้องมองแต่อยู่ที่มองจานครับก็อย่างนี้ละกันไหนฉันลองให้ชิมสิอร่อยไหมได้ค่ะโอ้ยขออีกคำหนึ่งด้วยอ่ะเผ็ดไหมคะแล้วต้องล้างซีดด้วยเหรอใช่ค่ะเวลาเสิร์ฟอาหารค่อยๆทานนะคะค่อยๆลิ้มจะฟ้องบีบีฟ้องบีบีแต่อาจารย์ว่าคนอีกคนหนึ่งน่าจะกินนะคะเชิญคุณพี่เสื้อดำนะคะเข้ามาชิมหน่อยเอาช้อนใหม่ป้อนเขาเลยนะได้ค่ะดูซิว่าจะอร่อยไหมอาจารย์ป้อนไหมคะไม่อ่ะไม่ต้องหรอกเธอนั่นแหละจริงเหรอเผ็ดไหมคะอาจารย์จริงเหรออ่ะอาจารย์ต้องรอโอเคครับถ้าอย่างนั้นอ่ะยังไงเราก็ต้องชิมใช่ไหมก็อาจจะโกหกต้องกินเยอะๆเลยค่ะพวกผู้ชายพวกนี้ชอบโกหกถึงจะไปเชื่อมันเออต้องปากแม่เท่านั้นลูกไม่มีใครน่าเชื่อถือเท่าแม่นะลูกจำไว้นะครับลูกเชิดหน่อยลูกก็มากนมหกลูกเผ็ดจี๊ดอ่ะเผ็ดเลยค่ะจันไม่ไหวแล้วลูกเผ็ดมากเกินใช่ไหมคะกินได้ค่ะขอบคุณค่ะมันเผ็ดไปใช่ไหมคะเผ็ดมากเลยช่วงหน้าจะนี้สัจธรรมเย็นตาโฟผักบุ้งกรอบกะทิสดให้น้องมันแก้วชิมครับสวยอย่างเดียวไม่พอแล้วล่ะสมัยนี้หนูต้องทำมาหากินเลี้ยงผู้ชายลูกดูแม่สิแม่เลี้ยงผู้ชายตลอดเลยขอกินกรอบๆนะคะอ่าฮะอันไหนยาวสุดนะคะอันไหนยาวสุดนะคะอันนี้นะบุญนมหนูจริงค่ะบุญนมบุญปากเลยลูกช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูบะหมี่ต้มยำหมั่นกุ้งมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18ซมราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟแล้วต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดฉีกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วใส่มันกุ้งและกุ้งสดคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาพริกขี้หนูแดงโขลกคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดเห็ดฟางต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยต้มยำมันกุ้งแล้วโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยผักชีซอยใส่ไข่ออนเซนและหมูเด้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
เมนูเย็นตาโฟผักบุ้งกรอบกะทิสดตอนนี้เตรียมน้ำมันไว้แล้วเดี๋ยวน้องช่วยอาจารย์แบบทอดนะได้เลยค่ะอันนี้ทอดอะไรคะทอดผักบุ้งเดี๋ยวป้าใส่ลงไปก่อนต้องค่อยๆคนใช่ใช่ค่อยๆถ้ามันใส่ไปเดี๋ยวมันจะไม่จับเกาะติดกับผักไงทอดใบก่อนนะว่าเราจะได้เอาไว้ใบไว้ตกแต่งให้มันดูสวยงามการทำอาหารมันเหมือนศิลปะใช่ใช่ลูกสวยอย่างเดียวไม่พอแล้วล่ะสมัยนี้หนูต้องทำมาหากินเลี้ยงผู้ชายลูกดูแม่สิแม่เลี้ยงผู้ชายตลอดเลยนี่เห็นไหมเป็นใบจะได้ใบสวยๆนี่คือใบอะไรอะใบผักบุ้งลูกอ๋อหนูยังไม่รู้เลยหรอว่าผักบุ้งลูกอ๋อมันใบใหญ่อะโอ้ตายแล้วเราได้ใบผักบุ้งกรอบแล้วสวยมากอาจารย์หนูหาเสื้อผ้าใส่ยากไหมลูกใส่ยากค่ะอาจารย์หรอมันไม่มีไซส์หรอใช่ค่ะเพราะว่าตัวหนูเล็กแต่นมหนูใหญ่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบหายากนิดแต่เพื่อความสวยและนมใหญ่หนูก็ยอมได้หมดเลยค่ะอาจารย์อ๋อหรอหนูเป็นคนมีความสุขกับการที่ทรงหนูโตใช่ค่ะหนูชอบโชว์นมค่ะอาจารย์ว้ายตายแล้วมันคือความสุขของหนูเลยอะไม่มีแฟนมีคนคุยมีอะไรอย่างเงี้ยหูนมใหญ่ขนาดนี้อาจารย์หนูจะไม่มีได้ยังไงล่ะเออนะเขาก็เรียงคิวกันมาแบบที่ไหนอะแม่ก็ไม่อยากคุยแบนๆอย่างแม่ยังเข้าแถวเลยเข้าแถวไม่เดินหนีเดินหนีเดี๋ยวฉันต้องใส่ผักบุ้งลงไปอันนี้คือก้านผักบุ้งหนูต้องแจกบัตรคิวสิลูกใช่ค่ะคิวหนูไป2ปีหน้าแล้วค่ะอ๋อตายคิวถึง2ปีหน้าใช่ค่ะบัตรจับนมหนูก็ขายค่ะบัตรจับนมหนูก็ขายค่ะบัตรจับนมอีกกูตายแล้วลูกตายคนสมัยนี้ทำไมมันหาเงินกันแบบแปลกอะไรล่ะโลกเดี๋ยวรอให้ผักบุ้งกรอบนิดนึงเสร็จแล้วก็ตรงก้านมันเราก็เอามาตัดเป็นเส้นๆเราก็ไม่ต้องทิ้งเลยมาตรงนี้ถือว่าเป็นบุญของหนูมากจริงเหรอคะลูกไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยบุญของแม่เหมือนกันลูกแม่ก็ไม่เคยกินคั่วกลิ้งอร่อยขนาดนี้เลยโอ้ตายแล้วไม่ค่อยมีใครกล้าทานเลยค่ะโอ้เผ็ดมากหนูเชื่อเรื่องนึงที่ว่าให้แบบเวลาเราออกเรือนไปอย่างเงี้ยถ้าเราทำกับข้าวเป็นผู้ชายจะไปไหนไม่รอดเนี่ยหนูคิดว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงลูกเสน่ห์ไปจังหวะก็ยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านมาทานฝีมือเราใช่แต่แม่ก็ว่าถ้าให้แม่เลือกระหว่างทำกับข้าวเก่งกับนมใหญ่แม่ก็เลือกนมใหญ่นะลูกนะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กระดาษนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปขออนุญาตเตรียมของสำหรับเย็นตาโฟเอาละในระหว่างนี้เนี่ยเราจัดผักลงเรียบร้อยอันนี้เครื่องเคราในการลวกสำหรับทำเย็นตาโฟเราก็เตรียมของเราไว้มีเลือดมีกุ้งมีลูกชิ้นปลาหมึกใช่อาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์ใส่ลูกชิ้นลงไปก่อนนะเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นมันจะสุกช้าอาจารย์กลัวว่ามันไม่ร้อนมากๆแล้วมันจะคาวใช่ไหมอันนี้หือกล้วยแล้วก็ใส่ลงไปก่อนทีนี้เรื่องเย็นตาโฟนี่อาจารย์ก็ใช้ขวดนี้เลยซอสเย็นตาโฟตราโลโบคุณผู้ชมเขามีสำเร็จรูปรสจัดหน่อยนะค่ะชอบรสจัดแม่ก็ใส่2ช้อนใหญ่แล้วก็สูตรเย็นตาโฟของแม่ไม่เหมือนคนอื่นนะลูกแม่ใส่กะทินิดหนึ่งอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกมันเลิศเลยพูดได้ประโยคเดียวมันเลิศไม่เคยทานเลยค่ะอ๋อแน่นอนฉันต้องไม่เคยทานที่ไหนเลยเพราะว่าฉันทำที่นี่เป็นที่แรกเลยเอาละเสร็จแล้วก็เปิดฝาเห็นไหมลูกชิ้นลอยแล้วฉันก็จะใส่ของพวกนี้ลงไปหมดเลยปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยเห็ดหูหนูขาวใส่ลงไปปิดฝาลูกปิดฝาเดี๋ยวเก็บของทำง่ายมากเลยค่ะอาจารย์ง่ายมากของที่เราลวกไว้เห็นไหมนี่ไงสุกเลยเพราะว่าถ้าปลาหมึกเนี่ยต้มนานมากมันก็จะเหนียวแม่ก็จะเลยจะเอามาใส่ในนี้เลยต้องไปใส่ในนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยนะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมนี่เห็นไหมน่ากินเนาะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปคลุกเลยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาใส่จานน่ากินไหมน่ากินมากเนี่ยดูสิปุ้งใส่แบบเต็มที่เลยถึงไหนถึงกันจะเปิดร้านได้เลยนะโอ้ยยำเย็นตาโฟผักบุ้งกรอบน้องมันแก้วอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แล้วชิมกันครับเนี่ยแม่ตั้งใจทำให้ลูกมันแก้วโดยเฉพาะเลยโย่แม่ใส่กะทิด้วยหนูไม่เคยทานที่ไหนเลยค่ะปกติหนูกินไหมกะทิสดอะชอบค่ะคนที่ชอบกินกะทิชอบกินอะไรที่มันๆเลยนะแล้วเวลาหนูทานกะทิความรู้สึกหนูเสียงมันเหมือนกับกินเผ็ดไหมมันจับๆ
ิดหน่อยค่ะมันจะไม่ซีดมันแจบๆแจบๆใช่ค่ะอาจารย์มันจะปลาแรมปลาแรมมันจะเค็มๆไงคะกะทิอ๋ออาจารย์กะทิสดไงคะแม่มึนค่ะเสียงมันต่างกันเนาะมันจะทำให้รสชาติมันดีขึ้นใช่ไหมคะกะทิมันแจบๆอ๋อถ้าแบบเผ็ดก็อีกเสียงนึงถ้าเค็มๆมันมาอ๋อๆๆค่ะๆๆๆอืมอาจารย์อืมบุญนมหนูจริงค่ะบุญนมบุญปากสิลูกบุญปากเอาบุญปากลูกโอ้ยขอกินกรอบๆนะคะอ่าฮะอันไหนยาวสุดอะคะอันไหนยาวสุดอะคะอันนี้นะของจริงหนูนอนนิ่งใช่ค่ะแค่ทะลึ่งแบบทะลึ่งคำพูดอะค่ะอาจารย์อ๋อแต่จริงๆจริงๆหนูนอนนิ่งเดี๋ยวจริงๆหนูแบบทาเลนต์ไปอย่างนั้นแล้วค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องจริงๆหนูแบบไม่ค่อยอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ตกใจใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยอ้าปากเยอะไม่ทำแบบนี้ค่ะอ๋อแต่นี่มันถือเป็นการแสดงอู้ต่อยแล้วหนูอืมโอ้ยแต่มันยาวมากนะหนูนะโอ้ยทำไมต้องกระจายตายแล้วเดี๋ยวแม่หยิบทิชชู่ให้ลูกอ๋อลูกแม่นมใหญ่ใจดีคอลึกค่ะอาจารย์นมใหญ่ใจดีคอลึกสโลแกนน่ากลัวมากเลยนะคะวันนี้น้องมันแก้วมาครัวอาจารย์สนุกไหมลูกสนุกมากค่ะเวลาแม่จะชวนมาเข้าครัวอีกนะคะพ่อหนูดูเป็นเด็กน้อยใสๆเป็นตัวแทนของคนมีสุขภาพดีสมบูรณ์นะคะลูกหนูดูแบ๊วมากแบบไม่เยงสาเลยแม่ชอบหนูอะค่ะนะเนี่ยอยากให้เด็กๆเป็นแบบนี้ดูใสๆซื่อๆเนี่ยแต่ด่าใช่ไหมไม่ค่ะลูกน่ารักมากลูกค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมันแก้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์นิสักและน้องมันแก้วนมคุณธรรมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะเอากินต่อที่ออซีอีกแล้วเหรอถึงตาร้อนงอนนะติดมาอาจารย์กลิ่นแรงมากเลยอันนี้อาจารย์กลิ่นแรงจะบ้าแล้วเหรอฉันอาบน้ำไม่ยังน้องเป็นนักร้องไงน้องไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นสูตรของแก้มเพราะฉะนั้นแก้มจะใส่อะไรก็ได้โอเคโอเคค่ะแก้มกินอย่างนี้แล้วกันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ